ในพื้นที่1ไร่ของแม่แก้วเต็มไปด้วยพืชผักสารพัดชนิดแม่แก้วปลูกทุกอย่างที่กินจึงมีให้เก็บให้กินได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับ1ไร่ของแม่สมหมายที่บนดินมีหน่อไม้ใต้ดินก็มีสมุนไพรอย่างขมิ้นกระชายเต็มไปหมดตรงข้ามกับหลายปีก่อนพื้นดินเหล่านี้เคยเป็นไร่สตรอเบอรี่ที่เต็มไปด้วยปุ๋ยยาเคมีที่ยิ่งฉีดยิ่งพ่นก็ยิ่งจนยิ่งเจ็บยิ่งมีหนี้สินพอกพูนก็ยิ่งทุกข์จนกระทั่งพระสรยุทธจากวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มชักชวนชาวบ้านทำโครงการ1ไร่คุณธรรมทดลองปรับชีวิตเปลี่ยนวิธีการผลิตเปลี่ยนจากปลูกเพื่อขายมาปลูกเพื่อกินวางแผนจัดการพื้นที่1ไร่ให้พออยู่พอกินด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาคิดๆก็โอ้ถ้าเราไม่เปลี่ยนใจตัวเรานะก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะคือปลูกในสวนของเฮาเนี่ยคือมันมีกู้ยังคือเปิ้งตัวเองนั่งนักบ่ต้องไปเปิ้งคนอื่นไงกะเอาแค่พอเหลือจากพอมันก็เรียกว่าล้นไอ้เหลือพอนี่แหละตอนนี้มันได้ขายเกือบทุกอย่างเลยเข้าโครงการได้ปีที่3แม่ก็ปลดหนี้หมดเลยค่ะหน้าทุกวันนี้แม่ก็บ่ได้เป็นหนี้ค่ะตอนนี้แค่1ไร่เขาก็เพิ่งตัวเองได้จริงๆจากที่เคยมีหนี้สินเกือบล้านแม่สีและครอบครัวใช้ความพอเพียงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนสามารถปลดหนี้ได้มากกว่าครึ่งทุกวันนี้มีกำลังเหลือพอที่จะช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยการดูแลโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับวัดทุกวันพระ15ค่ำชาวบ้านอมลองจะขนมูลสัตว์ที่เหลือใช้จากไร่ของตนเองมาบริจาคให้กับสหกรณ์กำไรจากการขายปุ๋ยหมักนอกจากจะกลับมาเป็นสวัสดิการดูแลตนเองแล้วยังนำไปดูแลรักษาป่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อก่อนนี่เฮาหันเพื่อได้เงินเฮาก็อยากค่าได้เงินเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ทำได้ตัวใดคือเอาตาอั้นคือบ่มีความโลภอยู่ที่ใจนั่นแหละใจพร้อมก็พออยู่แบบนี้แหละมีความสุขถ้าเห็นอย่างนี้ได้ทุกอย่างถูกหมดเลยกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกที่เหลือมันถูกหมดก็คือทิฏฐิความเห็นนี่เองถ้าเห็นถูกเขาก็จะคิดถูกคิดถูกก็ทำถูกพูดถูกถูกไปหมดแล้วนี่ก็จะลดลงทุกก็ลดลงนี่คือหัวใจทั้งหมดที่วัดทำคือผลจากเครื่องมือเปลี่ยนใจคนหลายหลายเครื่องมือหลายโครงการที่ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนทุกวันนี้โครงการดีๆมากมายได้ขยายผลออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า10ชุมชนโดยมีวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และความดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งบนฐานความพอเพียงสู่ชุมชน